าดนายกปลุกระดมคนที่อยากได้เงินดิจิตอลผู้ใช้ TikTok ชี้ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายกการที่นายกจะมาปลุกระดมให้คนที่เห็นด้วยกับโครงการเงินดิจิตอลออกมา call out มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเสริมต่อในขณะที่คุณพยายามบอกว่าให้พวกเราเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งแต่การออกมาปลุกระดมแบบนี้มันทำได้ด้วยหรือมันเหมาะสมแล้วหรือจากกรณีเมื่อวันที่14ตุลาคมนะครับในแอป X ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาทวิตเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเรือธงอย่างโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจำนวนกว่า 560,000 ล้านบาทครับซึ่งนายเศรษฐานะครับได้ทวิตข้อความไว้ว่าผมทราบดีว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราในฐานะรัฐบาลของประชาชนจึงรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อเอามาปรับให้ดีและตรงใจทุกคนผมอยากให้เราลองนึกภาพไปด้วยกันว่าในวันที่1กุมภาพันธ์นี้มีเงินเข้ามาในระบบถึง 560,000 ล้านบาทถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหกรรมท่านจะผลิตสินค้ามารองรับไหมจะต้องซื้อวัสดุเพื่อมาผลิตสินค้าเตรียมขายหรือไม่จะมีการจ้างคนเพิ่มไหมแล้วเงินจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเนี่ยเท่าไหร่เราตั้งใจให้เงินถูกเอาไปใช้ในพื้นที่ตามบัตรประชาชนของท่านเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่อย่างเดียวหากท่านเห็นตรงกันกับผมและชอบโครงการนี้อยู่ท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้และขอให้ส่งเสียงบอกกับพวกเราบ้างว่าท่านมีความสุขและดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเองก็อยากได้กำลังใจจากทุกคนเพราะพวกเราตั้งใจมาทำงานให้พี่น้องประชาชนจริงๆครับนายเศรษฐาระบุฮะงานนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเรียกรถทัวร์อีกแล้วครับสำหรับนายกคนนี้โดยล่าสุดนะครับได้มีผู้ใช้ TikTok ท่านนึงเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับว่าลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายกการที่นายกจะมาปลุกระดมคนที่ไม่เห็นด้วยให้เห็นด้วยกับโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยออกมา call out ออกมาพูดมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมครับคือถ้าเป็นสมาชิกพรรคออกมาพูดโอเคอันเนี้ยเข้าใจได้แต่อย่าลืมว่าตำแหน่งของคุณเนี่ยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีในขณะที่คุณเนี่ยพยายามบอกให้พวกเราเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งแต่การออกมาปลุกระดมแบบนี้เนี่ยมันทำได้ด้วยหรือมันเหมาะสมแล้วหรอถ้าคุณอยากให้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยและยอมรับในโครงการนี้คุณควรจะทำกันบ้านคุณควรจะหาคำตอบที่มาที่ไปของเงินผลได้ผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องแก้ต่างไม่ใช่ดึงมวลชนของคุณมาปะทะกับคนที่ไม่เห็นด้วยครับโดยใต้คอมเมนต์ของผู้ใช้งาน TikTok ท่านนี้นะฮะก็ได้มีชาวเน็ตเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยนะครับอาทิเห็นด้วยอย่างยิ่งสร้างความวุ่นวายให้กับคนในชาติเขาไม่สมควรเป็นผู้นำครับโคตรแย่เลยพูดแบบนี้ฉายานายกปากพร่อยใช้ได้จริงๆลืมตัวความโลภบังตามาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอีกความเห็นนึงนะฮะบอกว่าพูดถูกค่ะนายกทำไม่ถูกไม่เหมาะสมค่ะช่วงนี้ตอนนี้นายกควรทำมากที่สุดคือช่วยคนไทยในต่างแดนที่ต้องการความช่วยเหลือให้กลับประเทศก่อนและช่วยประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแล้วลูกเพจของเราล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเข้ามาคอมเมนต์และแชร์ไปแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ